วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องอัตราดอกเบี้ยสมมติเราเดินเข้าไปธนาคารเราไปฝากเงินเนี่ยนะถ้าฝากออมทรัพย์เนี่ยอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ50สตางค์แต่ถ้าเราฝากประจำก็อยู่ที่ประมาณบาท50บาท60เมื่อหักภาษีก็จะเหลืออยู่สักประมาณบาท10ตังค์คราวนี้ถ้าเกิดเราไปกู้ล่ะธนาคารจะถามอะไรเรามั่งอย่างแรกก่อนฮะมีหลักทรัพย์อะไรบ้านที่ดินโฉนดก็มาตีราคามาประเมินมาตรฐานเขาจะให้สักประมาณ 50% ปรากฏว่าท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทำจำนองครับร้อยละ 1% ครับแต่ที่สำคัญที่สุดส่วนต่างระหว่างการเอาทรัพย์สินไปจำนองแล้วกับดอกเบี้ยที่ท่านได้ห่างกันโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ10นั้นตรงนี้ต้องบอกว่าสูงมากครับปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่ตามมาธนาคารจะบังคับให้ลูกค้าทำประกันชีวิตทำไมต้องทำอ่ะก็ในเมื่อโฉนดที่ดินก็อยู่กับมือคุณเนี่ยธนาคารจะบอกถ้าเกิดคุณเป็นรายตายไปจะยุ่งคืออันนี้ผมว่าไม่ยุติธรรมกับลูกค้าคราวนี้ถ้าเกิดเราไปฝากเงินธนาคารเจ้าหน้าที่บางท่านจะมาแนะนำบอกว่าพี่อยากได้ดอกเบี้ย2บาท2มา50ไหมคุณพี่ต้องเอาเงินไปลงทุนในบลจ.และถือหุ้นลูกค้าตกลงเอกสารมาเป็นปึ้งเลยฮะเป็น10แผ่นเลยฮะตอนท้ายท่านว่าเขียนว่าอะไรฮะลูกค้าต้องรับประกันความเสี่ยงภัยด้วยตัวเองธนาคารซึ่งเอาบลจ.มาควบรวมเนี่ยนะฮะหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์อะไรก็แล้วแต่เขาเอาเงินท่านไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศฮะขาดทุนฮะท่านว่า5ล้านบาทขาดทุนไปล้านกว่าบาทเหลือ3ล้านกว่าบาทดอกเบี้ย2บาท50ก็ไม่ได้ฮะท่านว่าเขาเป็นลมไหมฮะมันจึงเกิดปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบไอ้เนี่ยคือปัญหาของที่มาหลายรัฐบาลพยายามจะบอกว่าก็เดี๋ยวไปดึงให้ไปพักชำระหนี้ไปแก้ปัญหาแต่ว่านั่นผมว่ามันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุผมขออนุญาตใช้ระบบเศรษฐกิจใหม่เข้ามาแก้ดังต่อไปนี้นะฮะ1ครับประกันชีวิตให้เขาแยกออกไปเป็นอีกบริษัทหนึ่งเลยอย่ามาบังคับเขาฮะเพราะคุณมีโฉนดที่ดินการันตีอยู่แล้วฮะท่านเคยถามความรู้สึกเขาหรือเปล่าตั้งแต่ผู้จัดการและพนักงานทั่วไปนะฮะถูกบังคับอันนี้ผมว่ามันไม่ยุติธรรมนะฮะอันที่2ฮะธนาคารก็คือธนาคารฮะท่านจะค้าอะไรอัตราแลกเปลี่ยนฟอเร็กซ์เงินทุนระหว่างประเทศท่านทำได้หมดฮะผมขออนุญาตย้อนไปนะฮะปี40ที่ฟองสบู่แตกก็เพราะทำอย่างนี้กันนะฮะเงินทุนหลักทรัพย์ฮะบลจ.ฮะไฟแนนซ์ฮะให้ดอกเบี้ยสูงๆแยกกันอยู่คนละที่นะฮะคนก็เอาเงินไปฝากฮะฝากพอระวันนึงฮะเกิดฟองสบู่แตกในที่สุดฮะเงินทุนหลักทรัพย์ไฟแนนซ์เหล่านั้นเจ๊งฮะถ้าท่านจะทำบลจ.หรือเงินทุนหลักทรัพย์นะท่านแยกเขาออกไปอยู่ต่างหากเตือนให้คนรู้เลยว่าการลงทุนมีความเสี่ยงถ้าเดินเข้าบลจ.แปลว่าคุณต้องยอมรับความเสี่ยงฮะเขาจะได้ตัดสินใจข้อ3ฮะส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากผมอนุญาตให้ 2.5 ไม่เกิน 3% นะ 3% คือสูงสุดที่จะคิดดอกเบี้ยได้ถ้าท่านจะกดดอกเบี้ยเขาเงินฝากอยู่ที่1บาทฮะผมให้บวก3ท่านก็ได้ 4% ฮะไม่เอาเปรียบไม่กินเลือดกินเนื้อกันจนเกินไปเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขเอากำไรแต่พอสมควร